ใบเตยเมินคนดราม่างบแต่งพุ่ง10ล้านเอ็นดูเจ้าบ่าวทุ่มหมดตัวครั้งหนึ่งในชีวิตใบเตยสุธีวรรณทวีสินครับหรือใบเตยอาสยามเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ครับอย่างเมย์พิชญาสังขากรที่เปิดร้านใหม่ที่โครงการ Lidl Connect สยามสแควร์ซอย3ครับโดยว่าที่เจ้าสาวได้ให้สัมภาษณ์และอัปเดตเรื่องการจัดงานหลังมีข่าวลือว่างบงานแต่งนั้นพุ่งไปถึง10ล้านกว่าบาทแล้วผู้สื่อข่าวครับถามว่าถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วใบเตยเธอบอกว่าเรียบร้อยค่ะแล้วอาทิตย์หน้าก็จะมีภาพเป็นอีกสไตล์นึงที่ภูเก็ตค่ะเพราะว่าเป็นสาวภูเก็ตเราก็กลับไปถ่ายที่ภูเก็ตด้วยออกมาเกือบชุดว่ายน้ำได้พี่จอร์ดทาดาถ่ายให้แสดงว่าแมนก็ต้องเซ็กซี่ด้วยพยายามอยากให้แกเซ็กซี่กว่านี้ให้ปั้นหุ่นอยู่พอตั้งแต่แกเลิกต่อยมวยก็ไม่ค่อยฟิตหุ่นเท่าไหร่ห่างจากการเข้ายิมไปนานอยากให้แกมีกล้ามขึ้นอีกนิดนึงรูปที่ปล่อยมาเราโอเคไหมตัวใบเตยรู้สึกเฉยๆรู้สึกว่าผอมจังแต่พอภาพออกมามันก็โอเคดูหล่อกว่าปกติเป็นทีมแน่นอกเป็นความคิดของเราเลยว่าขอชุดที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราสองคนนั่นก็คือชุดแน่นอกกับชุดต่อยมวย10 x 10แต่ก็มีคอนเซปต์อื่นอีกที่ปล่อยออกมาส่วนน้อยความจริงที่ร้านมีทำเยอะหลายเซตมากมันยากไหมเพราะความที่เป็นงานแต่งใบเตยคนคาดหวังไม่ยากเลยทุกวันนี้เราอยากให้คนที่เห็นงานเรามางานเราประทับใจมีความสุขกับเราทั้งสองคนมากที่สุดคงแฮปปี้แหละพอแค่เห็นชุดแน่นอกมีคนถามเยอะว่าคืออะไรไฮไลท์ของงานเราก็เลยเผยเลยว่านี่แหละแน่นอกกับ10 x 10คือซิกเนเจอร์ของเราสองคนเราเกิดมาจากตรงนี้จะมีซับกว่านี้ไหมมีแน่นอนแต่ว่าเป็นรูปมากกว่านี้อาจจะได้ใช้ในการติดในงานแต่งดูว่าจะใช้ในส่วนไหนได้ข่าวว่างบในงานแต่งงาน10ล้านบาทอัพค่ะเต็มที่ตอนที่ตกลงแต่งหาโรงแรมไม่ได้นึกถึงเรื่องเงินเลยถ้าย้อนกลับไปได้อาจจะเชิญแค่สื่อมวลชนใบเตยหัวร้อนครับแต่เราโอเคครั้งนึงในชีวิตบ่าวสาวทุกคู่จะใช้คำนี้เหมือนกันหมดเจ้าบ่าวอาจจะหมดตัวได้เรียกว่าแมนทุ่มหมดตัวไม่หลอกมันรวมๆหลายส่วนแต่ทั้งหมดนี้เจ้าบ่าวก็เป็นคนออกเราไม่ได้เสียอะไรเราบ่นแทนเจ้าบ่าวเราไม่คิดว่าพองานสโคปมันกว้างขึ้นแขกเราเกิน 1,000 คนอยู่แล้วอย่างอื่นมันก็เกินหมดค่าใช้จ่ายมันก็บวกงานของชำร่วยเราก็ตั้งใจทำมันมาอย่างดีมากๆไม่ได้นึกว่ามันเท่าไหร่แต่รู้ว่าชอบแบบนี้พอคิดเงินมาก็เฮ้ยแต่ก็ตามนั้นทุกร้านก็จะมีการบาร์เตอร์ช่วยกันเต็มที่กับทุกแบรนด์ที่นำมาช่วยเราไม่ต้องห่วงนะคะในวันงานจะมีการรีวิวอย่างคับคั่งเพราะเป็นสายรีวิวอยู่แล้วสินสอดจะเท่าไหร่สินสอดอยากให้พี่ๆรอดูในวันนั้นว่าเงินจะตั้งประมาณเท่าไหร่เราก็คาดหวังมากๆเหมือนกันใบเตยหัวเราะครับสินสอดต้องมากกว่าค่าจัดงานใบเตยบอกว่ามาถึงวันนี้ใบเตยไม่ได้คาดหวังยิ่งใกล้ถึงวันจัดงานเราเอ็นดูเจ้าบ่าวมากๆตายแล้วคงปาดเหงื่อไปแล้วแต่ก็พูดเสมอว่าอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจให้นะพี่แมนสู้ๆงานเราต้องออกมาดีพยายามทำทุกอย่างที่ซัพพอร์ตเขาถึงไม่ได้ช่วยออกเงินแต่ก็เป็นกำลังใจให้เสมอใบเตยหัวเราะครับแมนออกเงินจัดทั้งหมดใช่ค่ะทั้งพิธีเช้าพิธีเย็นสรุปยังว่าชุดเจ้าสาวกี่ชุดคร่าวๆตอนนี้มี7ชุดในตอนเช้ามีหลายพิธีแต่เราจะหนักทางพิธีเย็นตั้งแต่แถลงเสร็จก็จะเปลี่ยนชุดไม่หยุดพิธีเช้าก็จะเป็นทำบุญตักบาตรแห่ขันหมากรดน้ำสังแต่ว่าก่อนวันมั่นวันแต่งก็จะมีงานสมรสพระราชทานกับสมเด็จพระสังฆราชก่อนด้วยซึ่งก็อีกชุดนึงรวมแล้วก็ 8-9 ชุดชุดแต่งงานจะมีรีวิวไหมทุกชุดค่ะไม่ต้องห่วงเลยที่เราพร้อมทำแบบนี้เพราะเรามีแบรนด์ที่สนับสนุนเราเยอะต้องขอขอบคุณผ่านสื่อวันนี้ก่อนไปเลยใบเตยพยายามแจกแจงให้ช่างแต่งหน้าช่างผมแค่ช่างเพื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวคุณพ่อคุณแม่ช่างก็ประมาณ10คู่แล้วค่ะคิดว่างบประมาณงานแต่งเราจะทะลุ100ล้านไหมคงไม่ถึงขนาดนั้นถ้าขนาดนั้นคงเป็นลมเราอยากให้เป็นที่ที่มีความสุขอยากให้งานเป็นไปตามที่เราวาดฝันไว้แค่นั้นเองเรามองดราม่าไว้ไหมดราม่ามีตั้งแต่วันที่คุกเข่าจนถึงวันนี้ก็ยังมีอยู่มากความดราม่าหรือว่างานแต่งมันก็สนุกตรงนี้มันคือเสน่ห์มันคืองานวัดใจคนจริงๆอันนี้เจอมากับตัวหลักๆเลยญาติทางคุณพ่อคุณแม่ดราม่าเรื่องแรกคือทีมสีชุดยังไม่รู้เลยว่าเจ้าสาวใส่สีอะไรแต่ญาติถามว่าทีมสีอะไรแม่ต้องรีบไปจัดชุดแล้วแล้วก็บอกว่าใจเย็นๆนะคะการ์ดยังไม่เสร็จเลยมันก็มีความน้อยอกน้อยใจอันนี้มีแน่นอนเตรียมรับสภาพตอนนี้ก็รับมาเยอะแล้วการแต่งงานครั้งนี้ไม่ได้หวังอะไรเลยนอกจากความสุขของแขกที่มาร่วมงานและความสุขของบ่าวสาววันของหนูกับพี่แมนเราอยากให้ทุกคนมางานเราแล้วมีความสุขกับเราสองคนเท่านั้นเองมาดูความสวยงามในงานมาฟังเสียงเพลงที่เพาะทั้งหมดในงานมาดูตัวอย่างงานที่ใครชอบสิ่งที่เราทำทั้งหมดเราอยากให้แฮปปี้กับตรงนี้เรื่องอื่นเราไม่อยากให้คิดมาก
หรือดราม่าใดๆทั้งสิ้นจากงานแต่งครั้งนี้เพราะว่าใบเตยกับพี่แมนเราเต็มที่เราทุ่มทุนอยากให้ทุกคนมีความสุขกับตรงนี้จริงๆเรียกว่าดอนแคร์ใบเตยบอกว่าดอนแคร์มูฟออนค่ะและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดนะครับของนักร้องสาวสุดเซ็กซี่ครับอย่างใบเตยสุธีวรทวีสินหรือใบเตยอาสยามครับที่ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ